สถานการณ์โลกนะครับดูจะตึงเครียดขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากมีความเคลื่อนไหวของ3ประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือจีนสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นครับแต่ดูแล้วนะครับความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในฝั่งของสหรัฐกับญี่ปุ่นเขาจับมือทำข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันนะครับแต่ข้อตกลงฉบับนี้กับสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากครับล่าสุดต้องบอกเลยนะครับว่าจีนเนี่ยออกมาเล่นใหญ่ออกแถลงการเตือนเลยนะครับว่าการเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางทหารของสหรัฐกับญี่ปุ่นต้องไม่ทำลายผลประโยชน์ของประเทศที่3หรือว่าทำลายสันติภาพในภูมิภาคครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นตะเวนเดินสายเยือนหลายประเทศพันธมิตรกลุ่ม G7 ไล่มาตั้งแต่ฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษแคนาดาแล้วก็มาจบที่สหรัฐครับเนื่องจากปีนี้ญี่ปุ่นจะดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G7 ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7ที่เมืองฮิโรชิมาในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ขณะเดียวกันนะครับเขาก็ใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะเร่งยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับบรรดาชาติพันธมิตรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งสำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคโดยไฮไลท์สำคัญนะครับในการเดินทางเยือนชาติพันธมิตรในครั้งนี้คือการพบกันนะครับระหว่างคณะทำงานของนายกญี่ปุ่นและทีมของประธานาธิบดีโจไบเดนครับซึ่งในช่วงหนึ่งนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศและก็รัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองชาติครับออกแถลงข่าวร่วมกันโดยระบุถึงอิทธิพลของจีนนะครับที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและยังสั่นสะเทือนไปยังนอกภูมิภาคพร้อมกันนี้นะครับทั้งสองชาตินะครับยังประกาศด้วยนะครับว่าจะเสริมสร้างความป้องปรามให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการขยายขอบเขตสนธิสัญญาความมั่นคงให้ครอบคลุมไปจนถึงอวกาศเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเห็นพ้องที่จะปรับเปลี่ยนกองทหารอเมริกันซึ่งประจำการอยู่บนเกาะโอกินาวาใกล้กับไต้หวันเพื่อที่จะเสริมศักยภาพของกองทัพในกรณีที่จีนลุกลามไต้หวันหรือมีการกระทำการอื่นใดที่เป็นปรปักษ์ทั้งในทะเลจีนใต้และก็ทะเลจีนตะวันออกครับโดยกองทหารนะครับแม้ว่าจะมีขนาดเล็กลงแต่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นรวมทั้งมีการติดอาวุธที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับทางสหรัฐนะครับจะเพิ่มความร่วมมือในการเสริมศักยภาพการโจมตีของญี่ปุ่นด้วยอาวุธพิสัยไกลและก็ส่งเสริมการวิจัยและก็พัฒนายุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนบรรยากาศนะครับการพบกันนะครับระหว่างนายกคิชิดะนะครับกับประธานาธิบดีโจไบเดนต้องบอกว่าเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับโดยไบเดนนะครับออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นตอนนี้เหนียวแน่นมากๆและสหรัฐเองก็พร้อมที่จะปกป้องญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนในฝั่งของนายกญี่ปุ่นเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองชาตินะครับกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงนะครับที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุดครับภายหลังการหารือนะครับผู้นำทั้งสองชาตินะครับก็ออกแถลงการร่วมกันครับย้ำว่าความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของทั้งสองประเทศนั้นจะช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเอื้อประโยชน์กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเอื้อประโยชน์ต่อโลกด้วยนะครับท่ามกลางความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากจีนและก็เกาหลีเหนือนอกจากนี้ในแถลงการยังระบุ ด้วยนะครับว่าเวลานี้ความเป็นพันธมิตรของสหรัฐกับญี่ปุ่นแข็งแกร่งขึ้นกว่าในอดีตแล้วก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของสันติภาพความมั่นคงความรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและทั้งสองประเทศนะครับก็จะเดินหน้าความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความรุ่งเรืองของประเทศตนเองและของโลกร่วมกันครับการเดินเกมครั้งนี้ครับของสหรัฐกับญี่ปุ่นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทั้งสองชาตินะครับมองเห็นตรงกันนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นเริ่มมีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะการโจมตีไต้หวันของจีนหรือว่าการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับความสุ่มเสี่ยงนี้เองครับทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมครับจากปัจจุบันนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 1% ของ GDP ก็ตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มเป็นเกือบ 2% ของ GDP ภายในปี 2570ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นนะครับเป็น1ใน5ประเทศของโลกที่มีการใช้งบประมาณด้านการทหารมากที่สุดครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นมีปัญหาความขัดแย้งกับจีนมาอย่างยาวนานกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะเตียวหยูหรือว่าเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกซึ่งต่างฝ่ายเองก็ต่างอ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองนะครับจนเกิดการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคู่ขัดแย้งของญี่ปุ่นนั่นก็คือเกาหลีเหนือปีที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความหวาดระแวงนะครับให้กับชาวญี่ปุ่นไม่น้อยหลังมีการยิงขีปนาวุธผ่านน่านฟ้าแล้วก็ทะเลของญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งด้วยกันโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของนานาชาติครับ
ขณะเดียวกันครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ญี่ปุ่นมองว่าปัญหาความขัดแย้งกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ญี่ปุ่นนะครับตัดสินใจครั้งสำคัญในการเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศครับการจับมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนะครับกำลังทำให้พญามังกรอย่างจีนไม่ค่อยจะสบอารมณ์ครับเดี๋ยวเราคงต้องมารอดูนะครับว่าจีนจะออกมาตอบโต้อย่างไรต่อไปครับหลังจากที่ผ่านมาก็ออกเป็นแถลงการออกมาเตือนเลยนะครับว่าการยกระดับนะครับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นต้องไม่ทำลายสันติภาพในภูมิภาคครับซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโลกกำลังแบ่งออกเป็นฝั่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจนเราอยู่ในโลกที่ต้องมีการเลือกข้างครับทำให้ปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็กำลังคุกรุ่นเปลวไฟสงครามมีโอกาสที่จะประทุได้ทุกเมื่อครับ